วัสดีครับผมเช้านี้ก็มาที่สวนสองเทพฮะก็มาดูสวนดอกดาวกระจายแดงๆสดๆเนี่ยสีชมพูสดๆนะพิเศษวันนี้ก็คือว่าผมได้เก็บเมล็ดพันธุ์ของดาวกระจายนี่แหละหรือว่าบางคนมาเขาบอกว่าเป็นเหมือนแบบทุ่งคอสมอสนะทุ่งคอสมอสเมืองไทยอันนี้ผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันเขาพูดกันว่างั้นเป็นเหมือนทุ่งคอสมอสนะพอดีนึกถึงแฟนคลับนะใครที่อยากจะได้ไปปลูกมั่งนะดอกกำลังสวยงามฮะเนี่ยมันแก่ไปหมดแล้วนะแต่ก็ยังเหลือหลงเหลือความสวยงามอยู่บ้างนะนั้นก็เก็บเมล็ดพันธุ์ได้เยอะมากเลยเนี่ยสามารถส่งให้ได้หลายคนเลยทีนี้ว่าใครอยากได้นะก็อยากจะให้ช่วยกันนิดนึงนะก็คือว่าส่งจดหมายติดสแตมป์น่าจะหน้าซองถึงตัวเองนะฮะส่งมาถึงผมแล้วผมจะส่งกลับนะติดสแตมป์อะไรให้เรียบร้อยนะครับนะว่าผมก็คงไม่มีงบอะไรเยอะขนาดนั้นนะแต่ว่าก็แบ่งปันเรื่องของพันดอกไม้นี่แหละนะนี่คือมาดูดอกว่าเนี่ยใหม่ๆออกจะสีแดงๆนะบานแรกๆจะสีแดงๆนะแล้วก็จะกลายเป็นสีชมพูออกบานเย็นนะสวยๆสดๆนะเนี่ยดูความสวยงามของเขาซึ่งเป็นไม้ที่ปลูกง่ายมากนะหวานๆก็เกิดแล้วนะถ้าไม่มีหอยทากรบกวนนะแต่ว่าปลูกที่นี่ก็ไม่มีหอยทากรบกวนนะก็ถือว่าใช้ได้สำหรับใครที่อยากจะได้พันธุ์นะอยากจะได้ไปปลูกประดับบ้างก็แบ่งๆกันสวยงามนะนี่ดูความสวยงามของดอกเขาเมล็ดพันธุ์ก็เนี่ยติดฝักกันเยอะเลยเพราะฉะนั้นใครที่ได้ไปแค่เม็ด2เม็ดเนี่ยก็สามารถที่จะเอาไปปลูกขยายพันธุ์ได้เรื่อยๆเต็มไปหมดเลยเนี่ยทำเป็นสวนทุ่งคอสมอสได้เป็นไงฮะคือเดินดูทุกเช้าเนี่ยมีความสุขฮะกาแฟจิบกาแฟดำไปด้วยเนี่ยโหเนี่ยถูกใจผมเลยอยู่กับธรรมชาติชีวิตผมก็สำหรับคลิปนี้ก็เก็บภาพให้ชมกันเพียงเท่านี้นะอย่าลืมนะครับใครที่สนใจอยากจะได้เมล็ดพันธุ์ของดาวกระจายดอกสีสดๆอย่างเงี้ยนะก็ส่งจดหมายนะติดสแตมป์ให้พร้อมนะจากหน้าซองถึงท่านเองเดี๋ยวเราจะส่งไปให้ครับผมขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องจิตตนาสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะครับผมสวัสดีครับ